็นต้องเปลี่ยนสุดเลยปีเดียวกันนะครับผมเกิดหลังที่แน่นอนเลยพี่เกิดเดือนอะไรฮะเกิดเดือนอะไรพฤศจิกายนอ่อนกว่าผมฮะเจ้าแม่ลิ้มก็เหนียวเป็นชาวฮกเกี้ยนนะฮะเป็นชาวฮกเกี้ยนพี่นะครับพี่มาถามผมว่าเจ้าแม่ลิ้มก็เหนียวออกกระต่ายหมดเลยฮะคนปีเถาะเรามาตั้งชมรมคนปีเถาะดีไหมครับอาม่าก่อนอื่นเก็บค่าสมาชิกคนละ200ก่อนเดี๋ยวคนปีเถาะนะร้านชื่ออะไรน้องโม่อยู่ที่ไหนกับมาหลับย่ายย่ายไหมน้องโม่อยู่ที่ไหนมาหลับย่ายกันย่ายลบบานไม่ทุกใช่ไหมย่ายล้มกับร้านใช่ไหมอ๋อมันล้มกับเราน้องโม่น้องโม่อยู่ที่ไหนมาหลับย่ายกันย่ายกับบานไม่ทุกย่ายบอกออกมาเหล็กตีสีลบไม่ทุกแล้วน้องโม่อ้วนปลาส้มด้วยอ้วนปลาส้มนี่เป็นเมียพี่ป่ะอ้วนปลาส้มเล็กกลางคือใครฮะเอามางานโอท็อปเห็นโอท็อปก็ยกร้านไปหลายร้านใช่ไหมกลับไปหลายร้านแล้วเอามาอยู่ข้างหน้าข้างในนั้นเป็นที่ปราบเซียนนะครับที่ปราบเซียนหน้าบ้านเจ๊แล้วไปชิมได้เลยกาแฟเอทีไทยคอฟฟี่มีออยไหมพี่มีออยมีอาร้านหมดโอท็อป5ดาวไม่มีคอเลสเตอรอลไปชิมได้เลยครับกินฟรีหลังจากที่จะขายแล้วคนปีเถาะทั้งหมดเลยครับอาม่าฟังนั้นนี่ครับข่าวดีในฐานะที่ผมเกิดปีเถาะอาม่าอาซออาเจ้นะครับอาม่าอะไรเนี่ยเกิดปีเถาะคนปีเถาะนะครับข่าวดีครับผมติดต่อกับกรรมการผู้จัดการแล้วว่าให้อาม่าที่เกิดปีเถาะเข้าฟรีตลอดชีวิตไม่ต้องเสียตังค์เลยเข้าบิ๊กซีฟรีตลอดชีวิตไม่ต้องเสียตังค์ครับคนปีเถาะไดอาน่าด้วยเซนทันด้วยเข้าฟรีไม่ต้องเสียตังค์ตลอดชีวิตครับฐานะที่เกิดปีเดียวกับโคศกเอามาส่งรายการนี่ถือโอกาสโฆษณาเลยใกล้ๆนะครับแต่ว่าโอท็อปไปขายหลังลงโนราเนี่ยเหี้ยอ้วนปลาส้มไหลกลางนะมีแต่เนื้ออ่ะเรามาคุยกับอาม่าพระองค์ไหนมาอีกแล้วครับพี่อุดพระองค์ต่อไปองค์อะไรเนี่ยน้องน้องพระหมอนะครับเป็นเที่ยวที่สองน้องพระหมอเที่ยวที่สองครับนะครับน้องเฮานะฮะเนี่ยเฮานี่เขาจะตามน้องพระหมอเป็นองค์ดำนะครับองค์ดำองค์เล็กเดี๋ยวองค์ใหญ่จะมานะครับองค์ใหญ่จะมาพระหมอองค์ใหญ่จะทำพิธีปักหลักนะครับบอกอาณาเขตไม่ให้พระน้องๆพระเล็กๆนะครับออกนอกเขตที่ได้กำหนดไว้นะครับปักหลักเนี่ยทุกขั้นตอนนะครับไม้ที่ทำหลักจะต้องทำนำมาเหลาแล้วก็ตากให้แห้งล้างด้วยน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พันด้วยหูอะไรต่างๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะมีขั้นตอนของพิธีกรรมทั้งสิ้นนะครับนะเดี๋ยวผมจะทยอยอธิบายแล้วก็แจ้งให้ทราบว่ามีเจ้าแม่ลิ้มก๋วยเหนียวกลับมานะครับเป็นเที่ยวที่2นะครับนะเจ้าแม่ลิ้มก๋วยเหนียวเจ้าแม่ลิ้มก๋วยเหนียวเนี่ยสังเกตจากอะไรครับจากบริวารครับจะมีธง
มีร่มที่เราเรียกกันว่าร่มนะครับว่าปลดนะครับแล้วก็จะมีกระบี่7ดาวนะฮะที่เคียงข้างข้างกายของท่านนะครับเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวนั้นเป็นคนฮอกเกี้ยนนะครับเป็นคนเดินทางนะครับมาจากเมืองจีนมีหลายท่านมาถามประวัตินะครับมาถามผมได้เลยนะฮะนะครับถามทุกคนเลยนะครับเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวนะครับเกิดในครอบครัวตระกูลลิ้มนะฮะสมัยพระเจ้าซือจงฮ่องเต้ราชวงศ์เหม็งนะฮะเกิดในสมัยราชวงศ์เหม็งในราวๆประมาณพุทธศักราช2065ถึง2109นะครับในช่วงนี้นะครับมีพี่ชายชื่อลิ้มโต้เคียมรับราชการอยู่ที่มณฑลฮกเกี้ยนนะครับที่มาก็ดังที่ได้บอกนะฮะดังได้ที่บอกว่าท่านได้รอนแรมข้ามน้ำข้ามทะเลฝ่าคลื่นพายุลมพายุฝนนะครับตอนนี้โฆษกก็เริ่มที่จะเพลินแล้วนะครับเริ่มจะเพลินกับการบรรยายรู้ไหมว่าวันนี้นั้นมีรัฐพิธีนะครับที่อบจ.นะครับเป็นวันพระบิดาแห่งรากฐานการช่างไทยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับวันนี้จะมีพิธีถวายพุ่มดอกไม้นะครับประกาศราชสดุดีที่ขอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะครับในเวลา 8:30 นาทีนะครับเอาละครับตอนนี้รอรอองค์พระหมอนะฮะองค์พระหมอหรือว่าโจสุกงนะครับ16:30 นาทีนะครับจะมีพิธีลุยไฟอันศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าลิ้มจุกเกงหลังจากนี้ในเวลา 9:09 นาทีนะครับอาม่าครับอาม่าทราบไหมครับว่าเมื่อคืนหลังเที่ยงคืนศาลเจ้าเล่งจุกเกียงปิดลงและทำการทอดเบี้ยเสียงทายถามว่าจะเชิญเกี้ยวเข้าสู่ศาลเจ้าเล่งจุกเกียงในเวลาเท่าไหร่ปรากฏว่าเป็นเวลา 1:35 ลอตเตอรี่อยู่ที่ไหนมาเลยไอ้ที่ผมมีหุ้นนะครับคนที่ผมหุ้นด้วยเชิญเกี้ยวเข้าศาลเจ้า 1:35 ก็คือ 1:35 และเชิญองค์พระ 1:35 พอดีเลยเหรอมี 5:3 อ่ะนะครับและอัญเชิญองค์พระประทับเกี้ยวนะครับในเวลา2:19 2:19 นะครับก็คือ2:19 นาทีและทอดเบี้ยเสียงทายนะครับถามก็ปรากฏว่าเวลาที่จะอัญเชิญองค์พระออกจากศาลเจ้าเล่งจูเกียงในเวลา4:08นะครับก็คือ4:08นาทีและทอดเบี้ยเสียงทายถามถึงเวลาของการก่อกองไฟอันศักดิ์สิทธิ์ก็ปรากฏว่าเป็นเวลา 9:09 ก็คือ 9:09 นาทีและที่ไม่ปรากฏเป็นหลักฐานแต่ผมได้บันทึกและเมมโมรี่เรคคอร์ดในความจำของผมแล้วนะครับหลายท่านไม่สังเกตนะครับทุกปีผมจะบันทึกแล้วก็เรคคอร์ดไว้เป็นข้อมูลและวันนี้ก็จะนำมาเรียนให้กับพี่น้องประชาชนว่าเวลาที่พระหมอโจซูกงทำพิธีปักหลักการปักหลักนั้นจะวนรอบกองไฟ3รอบและกลับเข้าสู่ศาลเจ้าเล่งจูเกียงอีกครั้งหนึ่งและจะเดินเร็วนะครับศิษยานุศิษย์จะเดินเร็วหามองค์พระทำการใช้คันหามหน้าคู่หน้าปักลงบนพื้นบริเวณที่จะก่อกองไฟที่จะทำพิธีลุยไฟใน 16:30 นาทีเย็นนี้เป็นเวลา 4:19 นาทีครับ 4:19 นะครับหลายท่านนั้นจะไม่ทราบแล้วก็ไม่บันทึกไม่เรคคอร์ดเมมโมรี่ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆนะครับสามารถถามได้นะครับที่ผมนะครับอย่าลืมนะครับคนปีเถาะนะฮะตอนนี้ผมไปคุยกับกรรมการผู้จัดการบิ๊กซีแห่งประเทศไทยบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ดีพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาม่าว่าคนที่เกิดปีเถาะสามารถไปเข้าบิ๊กซีไม่ต้องเสียตังค์ฟรีตลอดชีวิตครับอาม่าสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีครับลุยไฟรอบที่สามครับปรบมือให้กับศิษยานุศิษย์พระหมอองค์เล็กหน่อยครับ
เอาละครับคุณวิชัยนะครับพี่ชื่อวิชาญนะพี่ชื่อวิชาญตัวชื่อวิชัยพ่อก็คืออาแปะมะกรูดเมื่อเช้าเอาขนมจีบกับซาลาเปามาให้โคศกและอาแปะอาแปะไปไหนแล้วฮะอาแปะมะกรูดมีลูกชาย2คนมาหาพระด้วยเจ้าแม่ลิ้มก๋วยเตี๋ยวพี่ออกับเจ๊หวานะฮะ